สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเนาะสวัสดีตอนเช้าวันนี้มีแฟนFC มาจากทรุมเซอร์มาเยี่ยมเคาะประตูเรียกเลยเมื่อกี้จ้ะแค่นั้นบอกไม่ให้ช่วยก็อยากช่วยเนาะดีใจอยากคิดว่าเราก็เกรงใจเราก็เกรงใจเมื่อกี้ทอดปอบเปี๊ยะให้แฟนเขาไปกินแล้วให้นั่งรอเมียอยากคุยตกใจบางทียืนเนี่ยทำงานเพลินๆอยู่ดีๆบางทีก็เปิดประตูไว้อย่างเงี้ยเนาะเมื่อวานแฟนมาจ๊ะโอ้โหตกใจแบบโอ้ยหัวใจจะวายอันนี้ก็ชอบเห็นใจก็แกกันบางทีแกแล้วอ่ะเนาะตกใจแกก็ตกใจกันบอกอย่ามาเล่นกับฉันแบบนี้นะแบบเราอายุเยอะแล้วอ่ะเนาะไม่ใช่เด็กๆนะเรายังเด็กค่ะอายุปล่อยเข้าไปอายุเป็นเพียงตัวเลขมันไม่จริงแล้วนะเขาบอกว่า40แล้วเหรอโอ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเป็นเพียงตัวเลขนะร่างระบบร่างกายของเรามันก็ไปแล้วมันวิ่งตามมาด้วยมันวิ่งตามมาด้วยจริงๆนะแล้วยิ่งเราทำงานหนักอ่ะมันก็จะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงไม่ได้ลงคลิปปะเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานว่าจะไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สดโอ้ยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยไลฟ์สดอ่ะฮูสกายอบไปหาดูบ้านได้เชื่อระยะมาไลฟ์นะยาคำคำคำ say hello say hello to my fanHello. Very good. Who's the job for her? So who? Got me? Pop pia thot. Can you see? Pop pia thot. Pop pia thot. เก่งเก่ง Pop pia thot. Joy, อร่อยมากใช่ไหมพิสูจน์แล้วนะคะว่าอร่อยจริงค่ะแต่คนนี้ไม่กินคนนี้ไม่กินเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาน่ารักเนาะจ้าฝรั่งนอร์เวย์น่ารักก็ดื่มกู้เลยนะพี่เหรออาฮาบาร์เกอร์ซันกู้เลยกู้เลยทุกคนไปรับคอมไปทานเลยอัตพอมเชลลิงนับแต่ให้เกอเป็นคาสเซนด์อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวแกจะกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงอยู่ดีแคชเชียร์ยังไม่เปิดไงยังไม่ถึงเวลาวันนี้จะขายไงทันเนี่ยจะขายไงทันเนี่ยเปิดซิงไงเนี่ยจะขายไงได้ไหมใช่ไหมจ้าเออแต่อากาศไม่ดีเลยวันนี้เมื่อวานนี้อากาศดีมากเมื่อวานแดดออกวันนี้ไม่มีแดดโอ้ที่นี่ไม่มีแดดเนี่ยหนาวเออนี่ทุกคนเดี๋ยวกำลังจะทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเครื่องก็ใส่ถั่วเยอะมากมันถั่วมันบวมด้วยแหละตัวเองอย่าเรียกพี่นะเราอายุเท่ากันส่วนใหญ่มักจะเจอคุณรุ่นราวคราวเดียวกันก็ประมาณนี้แหละรุ่นนี้แหละเด็กๆเขาก็ไม่มาหรอกว่าวเนื้อหัวมวนพี่น้องสาวสวยสาวสวย FC มาจากทรุมเซอร์แวะมาทักทาย
ก็มีความสุขเห็นฉันได้คุยกับเพื่อนคนไทยด้วยกันเออใช่ไหมจ้าแกกลัวเราเหงาไงเอออย่างไรก็ได้เพื่อนภาษาไทยบ้างแล้วอยู่ที่ทรุมเซอร์มีเพื่อนไหมอ่ะมีเพื่อนรู้จักเพื่อนคนไทยไหมอ่ะมีอยู่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาทำงานไงจ้ะอ๋อเขาว่าเขามาอยู่นี่แล้วเนาะจ้าเขามาอยู่พากันอยู่เราก็ค่อยๆเริ่มต้นกันไปจ้าเดี๋ยวก็มีเพื่อนแต่แกมีลูกค้าเนี่ยลูกค้ามาบอกฉันอยากกินแบบนู่นนี่นั่นบอกเธออยากกินอะไรฉันทำให้ไม่ได้เพราะว่าฉันทำไว้เสร็จแล้วเธอต้องกินไอ้ที่ฉันทำเสร็จไม่ใช่อาหารตามสั่งไม่ใช่อาหารตามสั่งแต่เป็นอะแต่เป็นแบบเขาเรียกอะไรข้าวแกงอะไรประมาณนี้ทำเสร็จแล้วอะไม่ได้หรอกเราก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราทำงานคนเดียวเราจะมาไม่ได้หลายปากหลายคนเออเราจะมาแบบรอรับอาหารตามสั่งมันไม่ได้แบบเนี้ยง่ายคนสั่งก็ได้ดั่งใจสั่งปุ๊บได้ปั๊บแต่ลูกค้าก็แบบเป็นคนโชคดีหน่อยคือลูกค้าแบบไม่เจอลูกค้าไม่เรื่องมากอ่ะไม่ค่อยเจอลูกค้าเรื่องมากเลยนะตั้งแต่เปิดมา8 9ปีแล้วเนี่ยก็คือเจอแต่ลูกค้าแบบอุ๊ยจอยฉันกินอะไรฉันกินได้หมดแหละอะไรประมาณเนี้ยจ้ะคือเขาตั้งใจมากินแล้วไงเราถึงให้ใจลูกค้าไงเพราะลูกค้าให้ใจเราเนาะจ้ะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอาหารมันได้เร็วชอบตรงได้เร็วนี่แหละเมื่อวานนี้ไปสั่งร้านอาหารไทยรอ40นาทีก็จะได้กินใช่อันนั้นมันก็ต้องรอเนาะจ้ะอันนี้แค่รอคิวแล้วก็ได้กินเลยบางที่บางลูกค้าบางคนบอกไปเจอไปกินตรงนู้นตรงนี้มาเป็นรสวังเหมือนเธอนี่แหละฉันสั่งเผื่อจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาทำเสร็จแล้วเหมือนฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเขาก็ต้องแบบให้รอเนาะจ้ะให้รอก็ต้องทำใจหน่อยก็ต้องรอแต่หน้าร้อนน่ะรอมันก็โอเคใช่ไหมล่ะจ้ะแต่หน้าหนาวอ่ะดิลูกค้าจะยืนรอได้ไงอ่ะอากาศที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยเออเมืองไทยมันร้อนตลอดเวลาเนาะเมืองไทยหน้าร้อนน่ะรอมีลมแต่หน้าหนาวรอได้อืมมันก็ต่างกันเนาะแต่แปลกทำไมพากันซื้อข้าวไทยอะไรอันไหนทำไมมันเม็ดมันสวยอย่างหุงข้าวไม่สวยเป็นของข้าวจัสมินเลยนะในร้านเนี่ยแหละร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปกตินี่แหละเขาก็มีมาจากไทยแลนด์เลยนะยี่ห้ออิมพอร์ตจากไทยแลนด์เลยนะเพราะแฟนคุณก็ถามเขาสิว่าอยากได้ข้าวไม่สวยๆแบบร้านซื้อที่เลม่านะของจัสมินอ่ะอันนี้ซื้อที่คุปมันจะเป็นแบบนี้อ๋อห่อสีม่วงอันนี้ที่คุ้มมันจะแข็งหน่อยแต่ว่าของเลม่าของจัสมินเหมือนกันถุงละ4กิโลอ่ะมันจะเป็นข้าวหอมมะลิของไทยเลยอ่ะเอออันนี้มัน เราขายเราก็เลยเอาแบบว่าราคาถูกหน่อยแต่ว่าเม็ดมันก็จะแข็งหน่อยใช่ไหมล่ะจ้ะแต่เราชอบกินข้าวแข็งไงเราชอบกินแบบไหนเราก็จะขายแบบนั้นไงเข้าใจไหมใช่รสชาติแบบไหนเราก็จะแบบนั้นไงเราไม่ทำแบบตามใจปากลูกค้าอะไรเงี้ยเราทำใจตามใจปากเราคือเราอร่อยลูกค้าก็ต้องอร่อยวะอะไรเงี้ยเรากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้เราคิดว่าดีนะเราคิดว่าดีนะเพราะว่าเราทำเหมือนแบบที่เรากินที่บ้านอะจ้ะเนาะมันเหมือนเราซื่อสัตย์กับลูกค้านะอืมเพราะว่าเรากินแบบไหนลูกค้าก็ได้กินแบบนั้นเรากินเราทำกินที่บ้านรสชาติไหนใส่เครื่องปรุงขนาดไหนอะไรเงี้ยเราไม่หวงเครื่องปรุงไงลูกค้าก็จะได้กินแบบนั้นนี่แหละหัวใจหลักสำคัญของการบริการเป็นแบบนี้มันก็ต้องแบบซื่อสัตย์กับลูกค้าเนาะให้เยอะจุกแน่นอนตกใจมากินร้านอาหารไทยในต่างแดนตกใจมากไปเจอช่องของเราตอนไหนเนี่ยเจอนานยังนานแล้วค่ะนานตั้งแต่อยู่ไทยเหรอจ้ะตั้งแต่อยู่ไทยอ๋อตัวเองเคยเขียนส่งข้อความมาหาไหมทักมาว่าทักมาใช่ไหมทักมาว่าอะไรเทนตอบกลับอยู่แวะมานะคะทั้งว่างๆแวะมานะคะวันเมื่อวันไหนทักมาเมื่อวานนี้หรือเปล่าอ๋อเหรอจ้า
ก็เลยเราก็นึกในใจอุ้ยเขาตอบเราเข้าไปตอบคอมเมนต์ประจำแหละคุณคอมเมนต์ทุกคนเลยตัวนี่แต่เดี๋ยวเขาใส่ใจได้นี่เออตอบคอมเมนต์ทุกคนแหละใครมีคำถามถ้าตอบได้ก็จะเขียนตอบไปเลยถ้าตอบไม่ได้ก็เงียบถ้าตอบไม่ได้ก็จะเงียบนะคะท่านผู้ชมนี่ชิมโอ้อยู่แบบนี้มีความสุขจังเลยตัวเองกินเจก็ไม่กินพวกนี้เลยใช่ไหมค่ะแล้วกินอาหารยังไงกินเจก็คือทำอาหารกินเองพกอาหารมาเองทำน้ำพริกออกจากบ้านเงี้ยน้ำพริกผัดเจออกจากบ้านอร่อยเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวกลับไปเขาจะมีเขาจะลูกเขาจะไม่กินข้าวด้วยเพราะเราจะกลับไทยเราก็เลยอยากทำเมนูเนี้ยให้ลูกเขากินเพราะลูกเขาชอบแฟนคลับมาช่วยกรอกมาช่วยกรอกกรอกซอสน่ารักมากขอบคุณมากมากนะคะค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะคุยต้องได้งานด้วยนั่งยืนคุยเป็นเพื่อนทำงานช่วยด้วยทุกคนดูดิขอบคุณนะคะปอเปี๊ยะอร่อยมากแฟนบอกว่าอร่อยมากคนไหนมาโนเวสอย่าลืมนะคะเมืองอะไรนะคะแวะมาเมืองรักแซวเมืองรักแซวภาคเหนือแวะมาได้ใครมาผ่านมาแถวนี้เปิดกี่โมงคะอย่าลืมบอกแฟนคลับจะได้รู้ค่ะเปิด11โมงถึง5โมงเย็นค่ะถ้ายังไม่เปิดแม่ค้าก็ยืนอยู่ข้างในนี่แหละมาเคาะประตูได้เคาะประตูหลังได้ จะได้มาช่วยกอก โอเคนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้มาคุยให้ฟัง